วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการยั่วนัมเบอร์พบกับอ้วนบางปาแล้วก็เดียวบางพีค่ะนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเรามาเจอกันทุกวันอังคารนะคะจากติดตามเราได้ที่ Channel 8รายการยั่วนัมเบอร์ทุกวันอังคารนะครับตรงนั้นบ่ายโมงใช่ครับตรงนั้นช่องทางรับชมของเรานะครับมีหลายช่องทางมากเลยนะครับตอนนี้มีเวเน็ตนะครับมาร์คช็อปนะครับรับชมได้ทั่วโลกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยว่าต้องดาวเทียมเลยนะครับตรงนั้นร่วมรายการกับเรานะคะ1-800-694-5145โทรได้ทั่วโลกนะครับหรือ02-942-3319หรือ02-942-3498ช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นฤดูฝนแล้วนะคะใช่หรือเปล่าฤดูฝนคุณผ่านมากี่ฤดูแล้วคะตอนนี้เราจะจำไม่ได้15ผ่านมาไม่กี่ฤดูก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมก็เมืองไทยเนี่ยดินดำน้ำชุ่มใช่ตรงนั้นทุกอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนาะตรงนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่นะครับอย่าเก็บปัญหาคาใจไว้ส่ง SMS มาที่4682828นะครับอ้วนจะมาตอบสดๆให้ท่านผู้ชมได้หายคลายสงสัยเลยนะครับแล้วต้องเสียงดังแข่งฝนหน่อยนะคะใช่ตอนนี้ฝนตกมากเลยที่ห้องส่งของเราฝนตกมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีตอนนี้ต้องกล้าปิดงบแล้วลองปรึกษาคุณเดียวเราดูนะครับว่า RVB เป็นธีกิจนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ027520521-2ค่ะแล้วมือถือโทรมือถือดิฉันก็ได้จาก0615932442หรือว่าอยากพูดคุยกับอ้วนหลังไมค์ก็0928805624ยินดีรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับหลังไมค์ได้ตรงนั้นปัญหาหัวใจเห็นว่าหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีคู่ก็บอกว่าจะอยู่กันยั่งยืนหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาคงสุขสบายดีหลั่นล้าหลั่นล้าเลยใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าจ๊ะตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราแบบว่าจะอำลาท่านผู้ชมไปอันนี้นี่อ้วนได้สัญญากับท่านผู้ชมว่าจะมีของมาแจกท่านผู้ชมนะครับสีพึ่งครับสีพึ่งเสกนะคะสีพึ่งเสกนะครับตรงนี้ทาแล้วเนี่ยทาแล้วเนี่ยคุณจะพบปะพูดคุยประสานงานกับใครเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหมดตอนนั้นล่าสุดนะคะมีลูกค้าขอไปเขาก็ไปเจรจาเซ็นสัญญาระหว่างประเทศนะครับตรงนั้นประเทศใกล้บ้านใกล้เคียงเดี๋ยวให้กล้องซูมมาให้นิดนึงครับโครงการพันล้านค่ะสำเร็จแล้วนะคะครับตรงนั้นนะครับวันนี้เรานำมาทั้งหมด5รางวัลเราจะมาแจกท่านผู้ชมนะครับตรงนี้สำหรับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาร่วมรายการเรื่องจริงเลยนะคะตรงนั้นโครงการท่าเรือน้ำลึกพม่าเขาก็สายคอนแทคเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะพันล้านค่ะอย่าลืมนะครับโทรมาร่วมรายการสายสดได้ที่029423498นะครับใครโทรก่อนนะครับรับไปเลยครับอ้วนพร้อมที่จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับมูลค่าตลาดหนึ่ง369 บาทแต่อ้วนเอามาเป็นของเขาเรียกอะไรที่อะไรนะฟรีค่ะจะให้ท่านผู้ชมโทรมาเราโทรเข้ามาเลยนะครับ5ท่านเท่านั้นนะคะ5ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ายังไงแล้วอ้วนส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันไปตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไง
กฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมถ้าของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับเป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะรายการจัวนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับอย่าลืมนะครับช่วงบ่ายๆหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเรามาพิจารณาดูนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมนั้นมีหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับความหมายอย่างไรถ้าสงสัย SMS มาได้ที่464-2828นะครับหรือไม่งั้นก็เวลเนสเวิร์คช็อปก็ได้ค่ะจะรับชมผ่านเวิร์คช็อปได้นะครับตรงนั้นเวลเนสเวิร์คช็อปใช่ไหมคะคุณนิพาก่อนนะครับผลตรงนั้นผลรวมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผลรวม42เลขท้าย0705ค่ะจากตรงนั้นความหมายของเลข42เป็นเลขเทพีแห่งโชคชุดทางด้านธุรกิจเรื่องการเงินตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่าลงมือทำอะไรตรงนี้เพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนคุณให้การยอมรับคุณและมั่นใจในตัวของคุณมันเป็นเลขเทพีแห่งโชคนะครับไม่ว่าจะทำเทพีแห่งโชคใช่ตรงนั้นคุณจะทำอะไรค่อนข้างอันนี้เทพีเสรีภาพใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นค่อนข้างที่จะล่ำเชียวล่ำเบ้อเลยใช่ไหมตองเพื่อนที่ตองเพื่อนฝูงเพราะว่าดิฉันเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกคนก็ต้องออกกำลังกายค่ะเพื่อร่างกายที่สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ใช่แล้วตรงนั้นนะครับเพื่อนฝูงให้การยอมรับคุณด้วยนะครับแต่มาดู4ตัวท้ายนะครับคือภาพรวมของคุณได้แล้วลองมาดู4ตัวท้าย07เป็นเลขของความกดดันภาระที่หนักอึ้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันจะเค้าเรียกว่าโถมถามอะไรถาโถมเข้ามาค่ะขอแนะนำคุณนิภากรนะคะจ้าปัญหามาปัญญามีค่ะจ้าตอนนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมมีหนทางเสมอนะคะใช่ตอนนั้นจูจื้อตัวหม่องแปลว่าจูจื้อตัวหม่องคนฉลาดย่อมมีหนทางค่ะใช่ตรงนั้นนะครับคือปัญหาแล้วก็จะมีปัญหายืดเยื้อแล้วเผลออาจจะมี
คดีความหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความสุขภาพตัวเองก็จะไม่ค่อยแข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บออดแอดตรงนั้นด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือบางครั้งคุณจะหาสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและที่สำคัญนะครับคุณระวังเป็นโรคเกี่ยวกับโรคประสาทนิดนึงนะครับเกิดจากความเครียดและความกดดันและปัญหาต่างๆที่คุณถาถมเข้ามาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับในการใช้ชีวิตตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ดาวเสาร์นะครับตรงนี้นะครับคุณจะคุกรุ่นไปด้วยความโกรธนะครับความรักความเกลียดความชังของคุณอยู่เสมอคุณเกลียดใครคุณเกลียดจริงคุณรักใครคุณรักจริงคุณทำอะไรต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองใช่ครับตรงนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงครับระมัดระวังอารมณ์เป็นที่ตั้งเลยนะครับเพราะว่ารหัส07เป็นรหัสค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรมาเจอ05ด้วยนะครับเป็นเลขของบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาไม่ตั้งใจซึ่งจะสอดคล้องกับ07นะครับตรงนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคุณอยู่ตรงนี้แนะนำว่าหาเบอร์สำรองไว้นิดนึงก็ดีค่ะได้ครับถ้าเกิดอยากได้เบอร์สำรองนะครับลองโทรมาปรึกษาอ้วนก็ได้ครับว่าตรงนี้นะครับถูกใจถูกโฉลกกับพี่หรือเปล่านะครับสำหรับคุณนิภาบอลโดยภาพรวมแล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วตรงนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่อนข้างที่คุณสุขภาพจะไม่ดีแล้วคุณก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บออดแอดด้วยตรงนี้นะครับอุ้ยเมื่อคืนนี้ฉันก็ได้ยินเสียงออดๆแอดๆออดๆแอดๆใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคนะครับสำหรับคุณนิภาพรนะครับมานะครับคุณกุ้งเข้ามานะครับ SS เข้ามาถ้าเปลี่ยนมาใช้เบอร์จะดีไหมครับคุณกุ้งสำหรับคุณกุ้งนะครับภาพรวมแล้วนั่นก็คือ4ตัวท้ายแม้กระทั่งว่าตามสูตรห่วงจุ้ยต่างๆที่เขาดูกันนะครับเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่คุณอย่าทรนงตัวเองมากจนเกินไปคุณต้องบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า4136คุณทำอะไรจะมีเพื่อนฝูงให้การยอมรับแล้วคุณจะมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองมากนะครับแล้วพยายามนะครับอย่าเก็บความทุกข์เอามาไว้กับตัวมากจนเกินไปเพราะรหัสตัวนี้เนี่ยบางครั้งเวลาคุณไม่ได้อย่างใจคุณจะเก็บเอาความทุกข์เข้ามาใส่สมองแล้วบางครั้งแนะนำว่าแนะนำคุณกุ้งนะครับใช่ครับตรงนั้นควรจะอยู่ปัจจุบันขณะเมื่อวานนี้มันก็ผ่านไปแล้ว แล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงใช่ครับวันนี้เป็นวันเดียวที่คุณจะทำความดีสร้างบารมีให้กับตัวเองนะคะใช่ครับแล้วเบอร์นี้มีนิดนึงครับว่าคุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างติดของหรูหราฟุ่มเฟือยและติดบ่องแบรนด์เนมแล้วคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีทิฐิตัวเองค่อนข้างสูงมากมั่นใจในตัวเองสูงมากบางครั้งเนี่ยเหมือนคุณมีความสุขแต่คุณไม่ค่อยมีความสุขนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นทำชีวิตให้สบายๆแล้วฟังคนอื่นบ้างดีมากครับโอเคการตัดสินใจเนี่ยคือตัวคุณนะคะใช่ครับก็นำศักยภาพในตัวของคุณเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่จุดพลังในตัวเองออกมาใช่แล้วตรงนั้นนะครับสำหรับคุณกุ้งนะครับต่อไปคุณนิรันดร์นะครับผลรวม31เลขท้าย1312ค่ะมี13 lucky number อยู่ด้วยใช่ครับเป็นเลขที่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับภาพรวม31นั้นคุณมักจะโชคร้ายในเบื้องต้นแต่คุณจะโชคดีในภายหลังแต่กว่าคุณจะโชคดีบางครั้งคุณแทบหมดกำลังใจเอาดื้อเลยตรงนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหักกลางคันอยู่สม่ำเสมอและจะเจอเรื่องสะเทือนใจอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับระวังอุบัติเหตุผ่าตัดนะครับระวังนิดนึงมันจะไปเกี่ยวข้องเพราะว่า313กำลังใจให้คุณนะคะคุณนิรันดร์จ้ามันจะทำให้คุณเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงสำหรับหน้าที่การงานของคุณแล้วเนี่ยมักจะราบรื่นทำอะไรก็จำอุปสรรคก็จะเข้ามาขัดขวางเสมอแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงมากจนเกินไปถ้าคุณมีนะครับอุตสาหะมณะและมีเขาเรียกว่าไหวพริบปัญญาในการแก้ปัญหาคุณจะก้าวไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะก้าวไปได้และที่สำคัญคุณระวังนะคะระวังมากๆเลยคุณจะเจอรักสามเศร้าตรงนั้นอันตรายมากแต่เป็นผู้ชายมันไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับตรงนั้นอ่ะมันไม่สึกหรอหรอกค่ะไม่ใช่แต่ว่าว่าจะแข็งเนี่ยยันเช้าจริงหรือเปล่าจ๊ะสำหรับฉันกว่าจะแข็งนะคะไม่ใช่กว่าจะเสร็จกว่าจะแข็งนะคะไม่ค่ะแต่สำหรับชีวิตฉันเขาเรียกว่าแฟนไม่ใช่โพสต์นะคะที่พอถูกใจแล้วจะมาขอกดแชร์ไม่ได้ฉันหวงฉันขอแชร์คนเดียวแค่โดนแชร์แค่เนี้ยมันแชร์แล้วมันอาจจะไปอยู่อย่างอื่นก็ได้บางคนน่ะเขาจะคิดอยู่เสมอก็เก็บมือถือเก็บอินเทอร์เน็ตไว้ห่างๆตัวแฟนนี่เป็นสามีหรือภรรยาคะอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ว่า
เพศไหนต้องการอย่างไรเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนเรามันก็มีอยู่เหมือนกันนะเธอสารภาพผิดลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ถ้าสารภาพรักเพิ่มความคิดถึงและความรักเป็น2เท่าเธอเคยได้ยินป่ะตรงนี้เธอรู้จักซานโตสไหมเมื่อกี้นี้ไม่ออกรายการอ๋อรู้จักดีค่ะใจดีรูปหล่อท่านผู้ชมถ้ากำลังติดตามรับชมรายการของเราอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับตัวนี้แฮมเบเกอร์อร่อยมากเลยนะจ๊ะเยี่ยมจริงๆรับรองอดมาปากคอนเฟิร์มขออร่อยเนี่ยว่าไงจ๊ะค่อยๆจิบค่อยๆจิบใช่ไหมค่อยๆเลมค่อยๆเลมเดี๋ยวมันจะหายใช่ไหมแฟนๆอ้วนบางปลาอยู่แถวบางปลาบางพีถ้าเดินทางมาในกรุงเทพแถวเขตไหนเอ่ยตรงนั้นแถวร้านค้านะคะอย่าลืมถ้าเจอมาอุดหนุนกันละกันอ้วนการันตีว่าอร่อยมากตรงนั้นนะครับเจอรถทรัคนะคะจ้าตรงนั้นถ้ารถปิดอยู่เนี่ยเคาะได้เคาะได้ใช่ไหมสันต์ต้นรอด้วยนะจะบอกให้มาหมายเลข13เป็นเลขของความหักเหนะครับชีวิตของการใช้ชีวิตของคุณในการทำธุรกิจทำงานหรือพบปะผู้คนนิ่งใจเย็นมากๆบางครั้งคุณว่าคุณฟูทุกอย่างไปได้สวยแต่มันจะหักกันทางโดยอัตโนมัติตรงนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกับ3-1ภาพรวมของคุณบางครั้งมันมีความสำเร็จตอนต้นแต่ตอนปลายจะหักกลางคันมันจะไปไม่ถึงฝั่งและดวงดาวชีวิตจะมีอุปสรรคอยู่เสมอแล้วให้ระมัดระวังนี้นะครับสำหรับคุณนิรันดร์นะครับคือภาพรวมแล้วเนี่ยคุณระวังเป็นนิ่วมากๆเลยและนิ่วในไตแล้วก็ลำไส้อักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือ3113จะไปเกี่ยวข้องกับเลขนี้เอามากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องการเงินตรงนี้เนี่ยถ้ามันติดขัดไม่นานแต่คุณจะหาโอกาสแก้ได้แต่มันก็จะกลับมาสู่สภาพเหมือนเดิมคือรับประทานอาหารน้ำแล้วก็รับประทานผักผลไม้เนี่ยรับประทานให้มันหลากหลายสีเลยสีนะคะจ้าตรงนั้นอย่าลืมนะคะมาเบอร์12เป็นเลขของความขัดแย้งในอารมณ์ของคุณเองนะครับความขัดแย้งของคุณเนี่ยคุณจะอ่อนไหวและเชื่อคนง่ายมากบางครั้งคุณไม่มีเหตุผลบางครั้งคุณเหมือนคุณไม่มีหลักลอยอ่ะคือเหมือนว่าคุณตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงบางครั้งไม่ได้อย่างใจคุณจะเอะอะโผงผางขึ้นมาโดยทันทีลังเลอีกจริงค่ะว่าคุณจะทำดีต่อไปได้ไหมเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ในภาพรวมของคุณนิรันดร์ผมอยากให้คุณแนะนำว่าผมแนะนำเลยนะว่าคุณลองหาเบอร์มาสักเบอร์หนึ่งมันจะทำให้ชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นกระเดิมก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตรงนั้นไม่ได้หมายความดีทุกคนครับนอกจากตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วนะคะจ้านิรันดร์ค่ะดิฉันขอแนะนำคุณว่าการคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยคุณต้องได้ดีเสมอโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความหวังของทุกๆคนใช่ขอให้คุณนิรันดร์สมปรารถนานะคะจ้าถ้ามันไม่178ก็493แหละ2ตัวเนี่ยต้องมาแต่ข้างบนเขาวิ่ง3ตัว102ค่ะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฉันก็ขายบ้านขายรถเนี่ยทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มที่เลยใช่ไหมตรงนั้นเนี่ย95 95เพื่อนค่ะเพื่อนชื่อพาณิชย์ใช่ไหมจ๊ะชีวิตตรงนั้นอายุ95นะครับมาอีกท่านต่อไปคุณประภานะครับผลรวม34เลขท้าย02071ค่ะ2071สำหรับคุณประภา34เลยนะครับภาพรวม34น่ะคุณสู้เยอะมากเลยชีวิตคุณต้องสู้นะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะใช่ตอนนั้นคุณต้องมีไหวพริบปัญญาค่อนข้างที่จะชัดเจนและเป็นตัวของตัวเองนะครับและมัดระวังนิดนึงครับตรงนี้ครับเพราะจะทำให้คุณมีมิตรและศัตรูก็คือตรงนี้อย่างมากๆเลยตรงนั้นคู่กัดของคุณจะทำลายผลประโยชน์ทำลายโอกาสของคุณอยู่เสมอเสมอถ้าคุณคำพูดเนี่ยคมบาดาพาคุณใช่ตรงนั้นนะครับคุณพูดดีเนี่ยไม่ว่าจะพูดดีหรือพูดอย่างไรก็ตามมันพอพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดมันจะเป็นนายของเราค่ะต้องรับผิดชอบมันใช่ตรงนั้นนะครับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดเพราะว่าคำพูดของคุณจะเผ็ดร้อนกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วให้ระวังนะครับเกี่ยวกับโรคฟันนะครับบาดเจ็บจากการเคี้ยวงูหรือว่าโดนสุนัขกัดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของมีคมตรงนี้ให้ระมัดระวังให้มากๆเลยกลัวมากเลยใช่พระรหัสตัวนี้มันคือพระรหัสมันจะเพราะว่าสมัยนี้เจอบ่อยมากใช่ไหมเรื่องอะไรจ้าดูดีมีชาติตระกูลเลยจ้าข้างบนอ่ะอะไรฟอฟอเจ้าหัวงูใช่ไหม
ช่ไหมโอเคนะคุณจะบาดเจ็บจากเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ให้ระวังโรคประสาทแล้วก็โรคสมองอย่างมากๆเลยนะครับมาโรคประสาทดิฉันก็แนะนำมาค่ะว่าไงคะสีธัญญาช่วยได้อืมจ้าเนี่ยคนมีความเครียดกันเยอะจ้าอย่าเครียดกันมากยิ้มกันไว้ครับผมตรงนั้นอ่ะมาหมายเลข20หมายถึงความปรารถนาในใจของคุณนะครับความเขาเรียกว่าความหวั่นไหวลังเลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเด็ดขาดตรงนี้เท่าไหร่มันซึ่งมันสอดคล้องกับเบอร์34เนี่ยคุณผงผางโป้งป้างไปมันไม่ทำอะไรให้คุณดีแต่คุณจะเจอสิ่งไม่ดีแล้วคุณมาเจอกับสอดคล้องกับความหมาย20อีกมันจะทำให้คุณเนี่ยทำอะไรไม่ได้ขาดแล้วจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรระมัดระวังอย่างมากๆเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณตรงนี้ระบบขับถ่ายนะครับซึ่งจะมีผลสอดคล้องกับโรคประสาทเมื่อคุณนอนไม่หลับคุณคิดมากมันจะส่งผลต่อระบบขับถ่ายอันนี้เป็นความเชื่อบุคคลนะครับตรงนั้นภาษาจีนเขาเรียกว่ากงกงจ้าตรงนั้นกงกงนะคะใช่เนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใช่ตรงนั้นเลยเป็นห่วงกันระมัดระวังนิดนึงครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือหลวงพ่อจรัญท่านเคยสอนว่าให้สวดอิติปิโสให้ครบอายุบวกหนึ่งครับผมไม่ต้องไปนับมาแล้วค่ะสวดไปเถอะอย่างที่ฉันเนี่ย51บวก1เป็น52อุ๊ยสัก51แล้วหรอสวดไปเหอไม่ต้องไปนับมันเดี๋ยวมันก็หลับเองเดี๋ยวมันก็หลับไปเองใช่มั้ยที่มานับแกะลูกแกะตัวที่1 2 3 4 5แกะตัวที่1แกะตัวที่2แกะตัวที่3ใช่มั้ยนับไปถึง100ยังไม่หลับยังอีกใช่มั้ยเอ๊ะนับไปถึงไหนแล้วอ่ะนับใช่มั้ยอ่ะมาเจอความหมายของเลข71อีกก็คือคุณจะถูกเบียดเบียนหรือว่าคือเอาเปรียบพูดง่ายๆภาษาบ้านๆแล้วเขาเรียกถูกใส่ร้ายป้ายสีสู่เกียรติชังบางครั้งเนี่ยคนเราอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรให้แต่เขาเห็นหน้าเราเนี่ยเขานึกหมั่นไส้เราอะไรประมาณนี้ให้อภัยเขานะครับคุณประภาภาพรวมของคุณครับเพราะว่าคุณอย่าไปคิดนะคะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยก็ยังถูกคนนินทาแล้วเราเป็นใครท่านดิฉันเนี่ยเห็นดิฉันสวยๆอย่างเงี้ยนะคะจ้าดิฉันก็สอนลูกสอนหลานสอนลูกน้องไว้ค่ะว่าว่าเราไม่ใช่เลดี้แดน่าเราไม่ใช่ปุ๋ยพรทิพย์หน้าฮิรัญกนกใช่ไหมคะอุ้ยจริงหรือเปล่าจ๊ะเราก็ต้องเตือนตัวเองนี่จำคิดว่าเราสวยเลิศเลอเพราะฉะนั้นจำไว้เขาเรียกอะไรถ้าสำหรับฉันนะฉันเจอปัญหาแบบนี้ฉันจะบอกเลยว่าทำไงคะไม่อยากทำตัวดีเหมือนนางฟ้าเพราะไม่คิดว่าจะเอาเทวดามาเป็นแฟนเธออ่านตามสคริปต์เนี่ยสมองไม่มีบ้างเลยเหรอไม่ใช่สมองอ่ะเขาไว้สำหรับคิดเขาไว้คิดเพราะว่าฉันจดเอามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอกสารมันเยอะมากบางครั้งกลัวลืม มียืนค่ะมียืนผู้ชมอาจจะตกใจนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่กระโปรงนุ่งยีนนุ่งยีนวันนี้เป็นวันที่แบบอะไรฝนตกบางครั้งเนี่ยคือคิดอะไรไม่ทันก็จดเลยค่ะพอคิดอะไรออกมาแล้วจดเลยค่ะตรงนั้นนะคะตรงนั้นค่ะตรงนั้นสุจิปุริเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่ทราบกันนะคะว่าแปลว่าอะไรเคยครูบาอาจารย์เคยสอนว่ามันก็เป็นคุณสมบัติของปากนะคะจ้าว่าเพราะฉะนั้นก็คือมีพูดฟังอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเอาให้ครบนะคะเอาให้ครบนะคะคุณจะได้เกิดปัญญาถูกต้องอันนี้วันนี้ฉันอ่านไปรอบเดียวฉันจำแม่นเลยนะครับอาทิตย์หน้าฉันไม่ต้องต้องจดแล้วพอดีจดมาแล้วก็บางทีอะไรนางฟ้านางฟ้านะเอาอีกทีอ๋อเขาเรียกว่าไม่อยากทำตัวเหมือนนางฟ้าเพราะไม่คิดว่าจะเอาเทวดามาเป็นแฟนเข้าใจยังเข้าใจยังแล้วปกติเธอเอาใครเป็นแฟนคะอ๋อคนขับรถคนกวาดลานถนนอะไรพวกนี้ได้หมดจ้ะขอให้เขาเสนอตัวมาเธอรับรองเอาได้หมดค่ะกวาดให้เรียบไม่ต้องเว้นเดี๋ยวเขาจะเสียใจเขาบอกเขาอุตส่าห์ตั้งใจแล้วเราไม่เอาอย่างนี้ตายแล้วตากล้องแถวนี้เขาเสียใจแย่เลยว่าเธอจะเอาคนฝาดถนนเอาละคุณเกษมรออยู่นะคะผลรวม37เลขท้าย3588ความหมายของ37นะครับไวเลยค่ะเป็นเลขของคู่ศัตรูพิพาทบาดหมางเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ตัดคุณจะเจอปัญหาซ้ำซ้อนกันบ่อยๆใช่คือปัญหาขอเตือนคุณเกษมว่าถ้าพบปัญหาเนี่ยหลายๆปัญหาเนี่ย
คุณค่อยๆที่แก้ทีละปัญหานะคะถูกต้องครับแล้วปัญหามันจะคลี่คลายไปเองใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่แบกรับเอาไว้ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายไปพัวพันกับโรคผ่าตัดการหนี้สินยืมเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณประเสริฐอยู่ขอให้คุณมีสติเหมือนที่คุณเนียวบอกวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีถ้าเราเกลียดที่หน้าใครนะคะเอาเงินให้เขายืมค่ะแล้วลองไม่ได้คืนหรอกไม่ได้แล้วไปเลยเขาจะไม่มาหาเราอีกต่อไปรับรองถูกไหมเขาจะไม่กลับมาหาเราอีกเลยตรงนั้นทวงทวงถือว่าหมดกันใช่ทวงเมื่อไหร่หายกันเมื่อนั้นถ้าไม่ทวงก็คือไม่เป็นไรสาระรู้ว่าจะตอบคำอะไรอ่ะความหมายของ35ตอบเป็นเลขของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เมื่อคุณมีปัญหาคุณปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การชี้แนะให้แสงสว่างชี้หนทางให้คุณดำเนินชีวิตคุณบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าเส้นผมบนภูเขาบางครั้งคุณเจอทางตันแต่เมื่อได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะทำให้คุณมีหนทางมีแสงสว่างตรงนั้นได้นะครับและจะข้อแม้คุณว่าคุณอย่าไปเชื่อคนง่ายเกินไปนะครับทำไมต้องเชื่อผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ถ้าเป็นคุณบรายเขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านประสบการณ์มาเยอะเขามีประสบการณ์เยอะใช่ตรงนั้นนะครับผ่านผู้ใหญ่ตรงนั้นนะครับแล้วที่สำคัญระวังเจ็บปวดตามกระดูกนะครับตรงนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อคุณรับฟังจากผู้ใหญ่ได้รับการชี้หนทางค่อยๆเป็นค่อยไปคุณจะมีทางออกปัญหาที่เกิดขึ้นคุณก็จะแก้ปัญหาได้แต่มาเจอตรงไหนตรงไหนคนเดียวแปดแปดเลขเบิ้ลเจอมาเยอะมากเลยนักศึกษาเรียนอยู่ด้วยกันที่มอไม่ต้องบอกมอก็ได้เนาะทองสุกอ๋อแหมท่านมหาบัณฑิตพจพงษ์คงนดเลข88เราต้องภูมิใจในสถาบันตัวเองนะคะดิฉันจบจากเกริกภาษาดีมีเกียรติมีเพื่อนๆเนี่ยเอ็กซ์เซนเอ็กซ์เซนอะไรเซนอาจารย์เธอแหมมันก็เป็นวิทยาลัยต้นๆ นะฮะที่มีห้องแลบในการเรียนผสมภาษาตรงนั้นนะครับนะคะแล้วดิฉันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งอะค่ะที่เอ็กเซนไม่ค่อยดีแต่ก็พยายามอยู่นะคะใช่ไหมจ๊ะได้เลย you believe you can หมายถึงถ้าคุณเชื่อว่าได้เราก็จะได้อะเราก็จะได้ใช่ไหมชิ่งหนิงใช่หนิงจ้ะต่อเลยจ้ะโอเคนะ88ฟังให้ดีเลยนะครับคุณเกษม88เนี่ยเป็นเลขของราหู2ดวงถ้าเป็นดาวราหูนะ2ดวงจะไปอยู่คู่กันมันจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ก็คือเพิ่มแรงเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่หลงโมเมานะครับถ้าด้านดีคุณจะดีไปเลยแต่ถ้าคุณหลงกับอบายมุขคุณจะหลงแบบหัวปักหัวปั๊มนะชีวิตของคุณจะรุดหน้าไปอย่างได้รวดเร็วก้าวกระโดดง่ายๆแต่ผลสุดท้ายจะหักกลางคันแล้วคุณจะเจอเหตุมรณกรรมไม่ได้หมายความต้องถึงชีวิตนะครับแต่คุณจะมาลายหายไปหมดในสิ่งที่คุณหามาก็ได้อันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองคุณอาจจะต้องมีเรื่องมีราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต้องเสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้หมดละลายหายไปในพริบตาตรงนั้นและปัญหาเรื่องหุ้นคอของคู่ครองของคุณระวังให้มากๆจะมีเมียน้อยหรือว่าเขาเรียกว่าสาวที่หวังดีตรงนี้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกับคุณตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเขาเรียกมีเมียมากไม่ใช่เหรอฮะจ้าเขาเรียกมีเมียมากนะจ้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าคนที่มีแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนตรงนั้นนะครับระวังให้มากเกษมเนี่ยต้องมีเสน่ห์ในตัวเองใช่ถ้าเกิดคุณใจไม่เย็นพอคุณจะเกิดปัญหาอย่าร้างกับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นแบ่งกันไปนะใช่ตรงนั้นก็แบ่งกันไปผู้ชายเนี่ยไม่สิ้นไหลเท่าใบฟุตซารู้จักใบฟุตซาไหมใช่ใบฟุตซาเต็มต้นตาก็หลายๆที่เกษตรกรที่ปลูกบักทันหรือฟุตซาขายเนี่ยพอเก็บเกี่ยวลูกแล้วเนี่ยเขาตัดให้เกี้ยนเลยค่ะเหลือแต่ตอเลยค่ะเหลือแต่ตอเลยใช่ไหมจ๊ะเหลือแต่ตอไว้แล้วเดี๋ยวใบมันก็จะแตกผลมันก็จะแตกไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนผู้ชายในราคาใช่ไหมจ๊ะไม่สิ้นไหลเท่าใบฟุตซาชอบจริงหรือเปล่าจ๊ะอย่าลืมแต่ตอนนี้ก็หายากหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะมีเพศถังเลือกเพราะทุกวันนี้เขาคิดอยู่ว่าความรักมันจะเลื่อนบนเตียงนะเปลี่ยนแล้วฉันเปลี่ยนไปชอบทอมแล้วเดี๋ยวนี้ทอมเนี่ยมาดแมนแมนกว่าใช่ไหมกล้ามปูจริงไหมความรักแย่ใช่ไหมแล้วก็แมนแมนมีรอยสักเนี่ยท่านั้นแหละอย่าให้พูดเลยใช่ไหม
ไม่งั้นเขาจะพูดทำไมล่ะเธอสมัยนี้ความรักมันจะเป็นต้องเริ่มที่บนเตียงขอริมระเบียงหรือชายคาตามชายคาห้องน้ำก็เริ่มรีรักกันได้คำเตือนนะคะตกมาจากชั้น8เนี่ยสวรรค์ชั้น7เลยค่ะวัดเลยไปวัดเลยใช่ไหมคะโบเลยค่ะไปกูโบเลยคุณชะลอนะคะผลรวมเนี่ย46รอนานแล้ว69อีกแล้วค่ะใช่นะคะ46เหมือนอย่างสักครู่ที่บอกแล้ว69แล้วคะเออเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมทีละข้อเลย46เนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่ามีอีโก้เป็นของตนเองชอบใช้ของแบรนด์เนมคุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างติดหรูหราเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตจะโดนชักจูงง่ายด้วยนะเธอแบรนด์เนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์นะคะจ้าเขาจะมาปิดรายการเธอแล้วล่ะเธอชอบว่าเขาว่าใช้ของแบรนด์เนมแบรนด์เนมแบรนด์เนี่ยเขาสร้างมาอ่ะกว่าจะสร้างได้สินค้าเขาคุณภาพเพราะฉะนั้นเขาก็ให้สมราคาสิคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่บอกแล้วว่าแบรนด์ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเป็นคนที่ชอบใช้สินค้าที่มีเกรดก็แล้วกันว่าง่ายๆแล้วอย่าปล่อยตัวตามผู้อื่นให้คนอื่นชักจูงง่ายคุณจะโดนหลอกทำให้คุณเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองได้หมั่นสวดมนต์ทำบุญภาวนาไว้ชีวิตคุณจะได้สดใสและรวยรวยรวยยิ่งขึ้นแต่มาดู69เช้าทุกเช้าค่ำได้ยิ่งดีนะคะแต่วันนี้คุณอาจจะสมหวังได้ค่ะใช่สมหวังได้ถ้าเกิดว่าโชคเข้าข้าง1 7 8หรือ4 9 3นะเลข69เป็นเลขของชีวิตกับหัวกับหางเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ค่อยจีรังยั่งยืนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตรงนั้นแต่โชคดีมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเลขนี้ส่วนใหญ่เพศที่3จะชอบใช้กันมากๆเลยเพราะว่าจะไปลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องความพวกสามบ้านมากเขาเรียกว่าลัทธิของตนเองกันแล้วกันว่ากันง่ายๆนะครับชีวิตจะกระท่อนกระแท่นอยู่เสมอจะไม่ค่อยหวือหวาจนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะว่ามาแหมไหนๆพูดแล้วเนี่ยอ้าวพูดมาก็เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามาเลย69ก็โอเค69ก็โอเค2ตัวล่างน่าจะมาใช่มั้ยตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเด่นเกินไปนะครับเพราะชีวิตคนอื่นจะหมั่นไส้คุณเองเบอร์นี้มันจะมีผลสำหรับเพศที่3นะครับตรงนั้นมา16เป็นเลขของความทุกข์ความวุ่นวายเรื่องเงินการเงินการทองชื่อเสียงของคุณจะมีปัญหาผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับแล้วบางครั้งนะครับถ้าเกิดสัปดาห์ที่แล้วนะครับจ้าว่าผ่านที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ฝากไว้แล้วว่าค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องออกวันที่2ปกติก็ออกวันที่1กับวันที่16ใช่ไหมจ๊ะแค่เมื่อวานคือวันแรงงานแห่งชาติจ้านะคะจ้าหลายท่านก็บอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ค่ะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นแบ่งกันกินใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นระบาดภาพรวมของคุณชะลอเลยนะครับอยากให้คุณนะครับมั่นใจในตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองอย่าฟังคนอื่นมากจนเกินไปแล้วอย่าฟังคนอื่นจนไม่มีสตินะครับจะทำให้คุณโดนหลอกง่ายแล้วฟังคนอื่นบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจ ชีวิตเป็นของคุณใช่สักใช่ถูกต้องนะครับสำหรับคุณชะลอในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือถ้าจะใช้เบอร์นี้ก็ได้แต่ว่าคุณต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างมากๆแล้วเพศตรงข้ามคุณจะหลอกลวงทำให้คุณเสียชื่อเสียงแล้วทำให้คุณเสียเงินด้วยนะจ๊ะชอบชักจูงชอบชักจูงว่าให้เขาว่าดูเพศเดียวกันถูกต้องอย่าให้เขาดูเพศเดียวกันตอนนั้นมาชอบลำลามมหาศาลใช่มาคุณอะไรเลยฉันออกจะสวยเย็นเพียวใช่ไหมจ๊ะนี่หลายคนก็มีเมาว่าลามเพราะผอมวันนี้ก็เอดแดกราคาโอ้โหเอางั้นเลยใช่ไหมมาท่านต่อไปเลยจ้ะคุณสมใจค่ะคุณชื่อนี่ก็ดีนะคะคุณสมใจนะครับตรงนั้นนะครับ58เลขท้าย7657ค่ะคุณสมใจคือเลข58ทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้ SMS แล้วตอบมาถามคือมันเป็นเลขของความเขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นเขาเรียกว่า
อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำตัวเองอยากจะทำเป็นสิ่งที่ก็ท้าทายของคุณเป็นอย่างมากเลยเห็นกองจับเป็นดอกใช่ชีวิตคุณจะล้มเหลวนะถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของคุณนะครับแต่ชีวิตของคุณนะมักจะกำพร้าและขาดที่พึ่งและขาดคนอุปถัมภ์อยู่สม่ำเสมอครอบครัวมักจะแตกแยกระมัดระวังอย่างมากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการเดินทางตรงนั้นนะครับคือยวดยานพาหนะระมัดระวังให้ดีหรือไม่งั้นคุณจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องโรคลำไส้ตรงนี้กระเพาะปัสสาวะเป็นนิ่วอะไรพวกนี้โชคลาภจะไม่ค่อยมีเท่าที่ควรระวังนะครับใช่จะไปเกี่ยวข้องก็อ่าฮะของเสียเนี่ย อย่าอย่าอั้นค่ะอย่าอั้นเลยใช่ไหมปวดปัสสาวะหรืออะไรเนี่ยไม่ควรอั้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยของเสียเมื่อควรจะออกจากร่างกายใช่ครับตรงนั้นมันย้อนกลับไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยติดเชื้อเนี่ยกระแสโลหิตก็อันตรายใช่ครับมาดูเลขของ76เป็นเลขของศัตรูชีวิตบากหมางชีวิตจะอมทุกข์นะครับเศร้าหมองหาความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยได้เลยนะครับชีวิตคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะเจอแต่สิ่งที่แรงๆที่เข้ามามันจะเลขนี้นะครับคือทั้งต้นเลยนะครับตั้งแต่10ตัวรวมกัน58 76 57มันจะไปเกี่ยวกับโรคลำไส้ครับจะไปเกี่ยวกับโรคลำไส้ที่เรียกกระเพาะปัสสาวะอักเสบถึงน้ำดีนะครับและ57นะครับเป็นเลขของความที่อัปพับเด็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นในภาพรวมของคุณสนใจผมแนะนำว่าให้คุณลองหาเบอร์ดีๆมาสักเบอร์นึงนะครับไม่เปลี่ยนก็ได้ลองค่ะเอาเก็บไว้แล้วก็อีกเบอร์นึงมาใช้เป็นเบอร์สำรองดูตรงนั้นเผื่อมันจะทำให้อะไรๆดีขึ้นตรงนั้นเพราะว่าชีวิตนี้เบอร์นี้ที่คุณใช้อยู่คุณจะกดดันและมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณเครียดแล้วก็เหนื่อยอย่างมากๆเลยนะครับตรงนั้นนะครับสำหรับคุณสมใจนะครับมา SMS เข้ามาคุณวัชรพล092 232 6553ดีหรือไม่ตรงนั้นนะครับมันก็โอเคถ้าจะใช้อยู่มันก็คือได้ตรงนี้นะครับแต่ติดตรงที่ว่า53นะครับตรงนั้นขอให้คุณตั้งเขาเรียกอะไรอยู่ในดำรงความดีก็แล้วกันอย่าเชื่อคนอื่นที่ชักจูงมากจนเกินไปแทนที่ว่าคุณจะมีผลประโยชน์เข้ามาคุณกลับเสียมากกว่าเพราะว่าคุณกำลังแสวงหาความสำเร็จคุณใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่คุณที่จะต้องเจอเข้ามาเนี่ยคือการโดนโกหกหลอกลวงสิ่งที่คุณจะต้องเจอจะเจออยู่การหลอกลวงอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่อใจใครระมัดระวังนิดนึงและพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับใช่พิจารณาอย่าใช่เพราะว่าฝีปากคุณดีอยู่แล้วมันสมองคุณดีอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นใช้ให้ทางที่ถูกเพราะว่าคุณวัชรพลเนี่ยก็เป็นเจ้าของถนนอยู่แถวๆนี้นะคะจริงหรือเปล่าจ๊ะเธอที่ดินอยู่แถวๆนี้นะคะจริงหรือเปล่าจ๊ะเธอใช่ค่ะเธอไม่รู้จักซอยวัชรพลอ๋อตรงนั้นนะครับแต่ให้ระมัดระวังตรงนั้นเนี่ยใกล้ก็จะมีเสถียรธรรมสถานของแม่ชีสันสนีด้วยนะคะอย่าท่านบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะค่ะคุณวัชรพลแล้วถ้าคุณรู้จักแม่ท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยครับผมอย่าพูดไปยิ้มไปจ้าตรงนั้นคนเราเนี่ยให้รู้จักทุกครับแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นทุกข์ให้รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันทุกข์ครับผมก็คือแล้วคุณจะพ้นทุกข์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า to go beyond suffering จ้าแปลว่าเพื่อความพ้นทุกข์ to go beyond suffering โอเคด้วยว่าหลายคนบอกว่าทำไมเดียวบางพีเนี่ยพูดหลายภาษาจังเลยเพราะว่าจานดาวเทียมของเราเนี่ยรายการ Channel 8 Your Number ของเราเนี่ยถ่ายทอดทั่วโลกใช่ตอนนั้นนะทั่วโลกก็โทรมาร่วมรายการกับเราได้ที่1-800-694-5145 You speak English I am Kai I am Kai ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้สำหรับทบทวนเบอร์โทรศัพท์นะครับทบทวนเลยนะครับสำหรับคุณวัชรพลก็เรามาระวังเกี่ยวกับโรคตับนิดนึงนะครับตรงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องไขข้อปวดกระดูกนิดนึงซึ่งจะไปเกี่ยวพันตรงนั้นโอเคครบถ้วนนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ SMS มาได้ที่4642828แบบนี้นะครับอ้วนจะนำมาตอบสดๆให้แบบนี้เหมือนคุณวัชรพลเงี้ยอ้วนจะตอบได้สดๆเลยช่องทางรับชมของเราได้นะครับตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาแล้วคือ Wide Net Shop รับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องมีจานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรามาพักหรือถ้าภาพไม่คมชัดเนี่ยจ้าก็สั่งซื้อลบขู่
จากเราได้นะคะจ้าโทรมาได้เลยค่ะ029423319จ้าตอนนั้นหรือว่า029423498อย่าลืมนะครับตรงนี้รับชมผ่านเพจ Facebook ก็ได้นะครับตรงนี้พิมพ์ง่ายๆ CH8 ชื่อว่า number ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับสีพึ่งของเรานะครับยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้โทรเข้ามาร่วมรายการแล้วก็อ้วนจะมอบเป็นของเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงค่ะตรงนั้นนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ฉันไปทาแล้วเขาสายคอนแทคก็คือเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับพม่าแล้วค่ะจ้าท่าเรือน้ำลึกนะคะอย่าลืมนะครับโครงการมันเป็นพันล้านนะคะจ้าเพราะฉะนั้นธุรกิจเล็กๆไม่ว่าจะ5ล้าน10ล้านครับผมหรือหลักแสนหลักร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะครับผมช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณปิดรอบระยะเวลาบัญชี31ธันวาเนี่ยครับผมคุณต้องรีบยื่นงบให้ทัน150วันนะคะโทรมาหาดิฉันได้ค่ะ0615932442 RVB บัญชีกิจและกฎหมายหรือ027520521-2เราสามารถทำให้คุณเสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประหยัดภาษีด้วยค่ะจ้ะตรงนี้นะครับครบถ้วนนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้
ไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้านัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับช่องทางรับชมของเราได้ที่ www.thaitv8.com นะครับโลโก้ทุกรุ่นแล้วดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่า Channel 8เลข8 SMS ก็4642828ตกลงวันนี้เนี่ยไม่มีใครได้สีพึ่งของเรานะคะคุณน้องเก่งนะคะเลขทะเบียนรถ4412ผลรวม11แล้วก็เลขตัวเดียว2เลข2เป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องออกแน่นอนหรือเปล่าเลข2ตรงนี้ต้องถามช่างกล้องดูว่าช่างกล้องเป็นคนออกลอตเตอรี่102พาบ้านเลขที่ของ RVB บัญชีกิจและกฎหมายเนี่ย 10/2 10/2โอเคความหมายของเลข2เป็นเลขของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกจู้จี้หงุดหงิดนะครับตลอดระยะเวลาในการเดินทางครับแล้วอย่าใช้อารมณ์ค่ะถูกต้องอย่าใช้อารมณ์ระมัดระวังนะครับในการใช้ถนนในการขับรถใช่มากเลยครับเพราะเราไม่ได้เดินทางคนเดียวตรงนั้นนะครับอย่าเอาเรื่องที่มันพูดมันผ่านไปแล้วหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่มันพูดแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดดีอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าทำให้แบบว่าบรรยากาศนั้นเสียเราก็อย่าพูดดีกว่าตรงนั้นมันจะทำให้แบบว่าบรรยากาศในการเดินทางเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะเธอตรงนั้นเพราะอย่างฉันเวลาใครพูดอะไรไม่ดีขึ้นมาฉันก็จะเริ่มหงุดหงิดละมันก็จะทำให้สมาธิในการขับรถค่อนข้างไปไม่ค่อยได้ดีนะเช็คเบรกเช็คใช่เช็คเบรกชะลอนิดนึงตรงนั้นเราก็ดูให้ดีนะครับว่าสัญญาณไฟเป็นยังไงนะครับอย่ามาคิดแบบวุ่นไม่ดีนะครับพูดออกอากาศไม่ได้เลยเดี๋ยวตำรวจมาขอดูบัตรเลยค่ะคุณวาทินค่ะเลขทะเบียนรถเนี่ย5445ผลรวม18แจ๋วมากเดียว9แจ๋วมากทะเบียนรถเลขนี้ทั้ง4ตัว3ตัวคู่เลยช่วยคุณทำมาหากินดีนะคะประสบความสำเร็จเลยนะเธอก็ดูแลรถให้มันดีด้วยสมกับที่มันอยู่กับเรามันรักเราเราก็รักมันใช่ตอนนั้นประสบความสำเร็จอย่างดีมากทะเบียนรถเนี่ยเมื่อถอดออกเป็นคู่แล้วมันจะเป็นเลข9 2เลขเลยคือ9น่าจะเป็น9หลัง9รวมกันเป็น18เป็นเลข9เขาใช่พาลูกมาอาบน้ำกูก็มองหาดูว่าไหนว่าลูกเมืองอ๋อรถคันนี้เองใช่ไหมดีมากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับของคุณใครเอ่ยอ๋อของคุณวาทินนะครับโอเคมาท่านต่อไปเลยเลขทะเบียนรถ129คล้ายๆของเธอเลยผลรวม12เลขตัวเดียว3ค่ะคือบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากกับรถคันนี้มีการซ่อมมีการเขาเรียกว่าเซอร์วิสอยู่บ่อยๆและเหน็ดเหนื่อยมากในการที่จะเดินทางกับรถคันนี้บางครั้งจะเจออุปสรรคตลอดเวลาตรงนั้นและเหน็ดเหนื่อยมากช่วงนี้ยังดีนะคะใช่ไม่มีข่าวแหมซื้อรถป้ายแดงมาไอ้นู่นเสียไอ้คาร์ดไม่ดีเบรกเหยียบไม่ค่อยจะอยู่โอ้ยก็พูดจากันดีๆไม่ใช่เอารถไปทุบหน้าบริษัทเขาทุบไปเหอะรถเมืองเนี่ยไม่ใช่รถโกถูกต้องไหมคำว่าไม่เป็นไรมักไม่ใช่คำประโยคปฏิเสธนะคะแต่เป็นประโยคบอกเราเป็นอะไรที่คำว่าใช้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยภาษาจีนเนี่ยนึกก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกนึกไม่ออกใช่เป็นประโยคบอกเล่าที่เอาไว้ปลอบใจตัวเราเองว่าไม่เป็นไรตรงนั้นนะครับมันสามารถที่จะใช้ในการขอโทษก็ได้ไม่เป็นไรง่ายๆนะถ้าเราพูดว่า sorry ขอโทษฉันเสียใจมันอาจจะดูเป็นพิธีการไปหน่อยใช้คำว่าไม่เป็นไรนะคะมันก็ให้อภัยกันไปเองนะคะคุณสมเดชค่ะไปแล้วใช่ไหมฮะ129ต่อไปคุณอำนาจนะคะ986ผลรวม23เลขตัวเดียว5ค่ะเลข5เป็นเลขของการชอบแสวงหาความสำเร็จหาเงินหาทองนะครับชอบเจรจาชอบทำมาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
คุณชอบทางด้านนี้มากถ้าคุณใช้รถคันนี้คุณเดินทางมาประสบความสำเร็จพอสมควรคุณจะทำธุรกิจหรือว่าเจรจากับสลับผู้ใหญ่คุณมั่นใจมากกับการใช้รถคันนี้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับคุณไม่ได้หมายความว่าความสำเร็จจะเกิดจากรถคันนี้คันเดียวเกิดจากองค์ประกอบหลายๆอย่างเบอร์โทรศัพท์วันเดือนของคุณโชคลาภของคุณแล้วแต่โอกาสของคุณจะเข้ามาเกี่ยวก็เธอบอกว่าคนที่ SMS มาเนี่ยจะได้ไม่ใช่เหรอนี่ SMS ที่3แล้วนะคะ0912267743ท่านที่3แล้วตอนนี้ว่าถ้ายังไงแล้วแบบฝากยังไงได้ทำไงโทรมาบอกที่อยู่เรานิดนึงที่ได้เดี๋ยวเราจะส่งซิกซ์ไปให้319นะคะจ้าโทรมาบอกท่านไปอยู่นิดนึงว่า5ท่านโทรมาแจ้งไว้เลยนะครับว่ารายการจั่วนัมเบอร์อ้วนบางปลาและเดี๋ยวบางทีคุณวัชรพรและนี่เขาไม่ได้แจ้งชื่อนะคะตรงนั้นนะคะเบอร์โทรเนี่ย0912267743ครับอ่ะบอกนิดนึงเลขนี้ใช้มานานแล้วครับใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะบอกนิดนึงใช้นี้เบอร์นี้มานานคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็ลงท้ายด้วย43ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องคำพูดด้านอารมณ์ด้านเกณฑ์เจรจานิดนึงและสุขภาพของคุณก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรด้วยคุณจะมีโรคแทรกซ้อนถ้าเป็นโรคคุณก็หายยากด้วยนะครับตรงนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงของคุณเนี่ยนะคะครับผมก็เดี๋ยวคุณก็จะได้รับสีพึ่งเสกใช่ครับตรงนี้อาเลยนะครับติดต่อมาหลังไมค์ได้ใครเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีแล้วคุณจะได้ดีใช่ครับตรงนั้นเพราะว่าคือพูดง่ายๆเลยว่าคือเขาเรียกอะไรนะคุณอะไรนะ43เนี่ยนะครับคุณมีเขาเรียกปัญญาค่อนข้างเฉียบแหลมสติปัญญาดีแต่อุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาหาคุณเนี่ยอย่างไม่มีเขาเรียกว่าเว้นช่วงอ่ะมันทำให้คุณเครียดได้เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตปัญหามาเนี่ยค่อยๆแก้ทีละปัญหาตั้งสติค่ะตั้งสติแล้วคุณจะมีสตางค์นะคะใช่ครับปัชชาค่ะคเลขทะเบียนรถ9814ผลรวมเนี่ย22เลขตัวเดียว4ค่ะเป็นเลขของการฉลาดเกมโกงเอารัดเอาเปรียบของคนอื่นครับคุณไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครจะมาแซงซ้ายปาดขวาบหน้าคุณจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นระมัดระวังครับอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากอะไรจ้าเธอเกิดจากความประมาทใช่ไม่เพราะกรรมจะเกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตของเราหมดหรือยังครับแล้วก็คุณประชาเนี่ยดิฉันขอให้คุณเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ pay forwardใช่ครับโอเคนะครับคุณมิ้นลุงมิ้นนะมันหมดเวลาแล้วด้วยเสียเธอคุณลุงมิ้นนี่ทุกคนเอาได้นิดนึง9457ผลรวม25เลขตัวเดียว7คุณเป็นคนที่ชอบความร่าเริงสนุกสนานในการใช้รถคันนี้คุณจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและห่วงคนทางบ้านด้วยนะครับถึงมีอายุแล้วเนี่ยผลการวิจัยจากอเมริกาเนี่ยออกมาแล้วนะคะว่าคุณก็ควรจะขับรถตลอดเวลาครับผมครับครับครับตรงนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามรายการจัวนัมเบอร์กับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปนะครับพบกันวันอังคารหน้าบ่ายโมงจัวนัมเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ